สวัสดีครับพบกับผมจากกินเที่ยวทางเกษตรนะครับวันนี้ก็จะเอากระชายมาปลูกครับกระชายมาปลูกคือไอ้กระชายตัวเนี้ยไปได้มาจากที่บ้านอีกหลังนึงนะฮะไปได้มาจากที่บ้านอีกหลังนึงคือมันอยู่ข้างทางนะครับก็เลยย้ายมาปลูกในวงยางรถยนต์นะครับเนี่ยครับสำหรับของจากกินเที่ยวทางเกษตรก็เหมือนเดิมนะครับแต่เน้นการเลี้ยงสัตว์การปลูกผักทั่วไปนะครับ2 อย่างนี้ครับที่ก็ทำกันอยู่นะครับก็จะสับเปลี่ยนกันไปนะครับระหว่างการปลูกผักกับการเลี้ยงสัตว์นะครับก็ไปเจออะไรดีๆก็จะถ่ายมาให้ดูนะครับก็จะถ่ายมาให้ดูสำหรับใครที่เข้ามาชมในช่องของจักกินเที่ยวทางเกษตรนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามกด Subscribe ให้ด้วยนะครับกดกระดิ่งนะครับเพื่อจะได้ดูคลิปใหม่ๆต่อไปนะครับเกี่ยวกับการทำเกษตรแบบบ้านๆแบบง่ายๆนะครับที่ไม่ต้องไปลงทุนอะไรเยอะนะครับสำหรับคนที่จะเป็นแนวทางของคนรักสุขภาพปลูกผักกินเองปลูกผักออร์แกนิกปลูกผักปลอดสารพิษนะครับสำหรับสิ่งที่ผมทำอยู่ก็คือเป็นการปลูกผักปลอดสารพิษนะครับปลูกในวงยางรถยนต์นะครับนี่แล้วก็มาดูนะฮะตัวนี้ก็ดินที่ปรุงไว้แล้วนะฮะดินที่ปรุงไว้แล้วครับตัวนี้เพิ่มก็ควรสักหน่อยนะฮะจะเอากระชายลงนะครับเหมือนเดิมนะครับเหมือนกับคลิปก่อนที่ปลูกหญ้าหวานไปนะครับคลิปก่อนที่ปลูกหญ้าหวานไปก็คือเป็นดิน1ต่อ1ต่อ1นะครับนี่ครับก็แน่นพอสมควรเลยนะก็ปรับโครงสร้างเขาหน่อยนะฮะก็ปลูกในยางรถยนต์มันก็จำกัดมันก็ง่ายหน่อยนะฮะง่ายต่อการควบคุมปุ๋ยนะก็แบ่งเป็นยางละครึ่งเลยครับปลูกด้วยกันนะตัวนี้เป็นต้นกิ่งนะครับกิ่งกินใบได้นะฮะตัวนี้กินใบได้กิ่งก็ช่วยครับพวกขับลมขับอะไรอย่างนี้นะฮะก็เป็นสมุนไพรเป็นพืชเป็นผักสมุนไพรในบ้านเราเนี่ยครับผักไทยๆนะครับตัวนี้ได้มานะฮะเนี่ยครับไปใช้ฮะได้มาผมจะปลูกให้เต็มเลยนะฮะปลูกเนี่ยครับก็ไปขุดมานะครับก็จะปลูกให้เต็มเลยครับปลูกให้เต็มเพื่ออะไรปลูกเนี่ยครับปลูกง่ายๆครับขุดหลุมแล้วก็เนี่ยครับฝังลงไปเลยครับเขาก็มีรากของเขาอยู่นะฮะกระชายตัวนี้มันดีฮะมันเราก็มากินต้นอ่อนได้นะครับนี่ครับนี่ครับต้นอ่อนๆถ้าในตลาดก็เราไปซื้อมาจิ้มกับน้ำพริกอร่อยดีนะครับนี่ครับต้นอ่อนๆนะครับสวยๆงามๆนะครับสวยๆงามๆแล้วสต็อปไปก่อนเนี่ยครับก็เป็นกระชายที่ว่ามันกินต้นได้นะครับกินเนี่ยครับก็ขุดมาก็มันก็ไม่ได้ปลูกยากนะกระชายก็เป็นพวกตระกูลเง่าตระกูลรากตระกูลหน่ออะไรประมาณนี้ครับก็มาปลูกนี่ครับผมก็จะปลูกนะครับปลูกเป็นแถวๆไปนะฮะมันจะเป็นยังไงก็อยู่ในวงยางรถยนต์นี่แหละครับนี่ครับปลูกมีดินถ้าไม่พอก็เอาดินถุงมาใส่เพิ่มนะครับดินที่ผมได้มาก็จะขุดมาเยอะเลยฮะเนี่ยครับก็ขุดมาเยอะเลยฮะนี่ครับแล้วมันก็จะขยายในนี้ครับมันจะแน่นก็ไม่เป็นไรฮะมันก็อยู่ในวงบ่อของเรานี่ครับเย็นๆค่ำๆนะฮะปลูกผักนะครับปลูกผักดีเพราะว่ามันอากาศมันเย็นไม่ร้อนนะฮะก็ปลูกไปเรื่อยๆครับกะว่าเตรียมพื้นที่ก็พอละเพราะว่าแล้วกิ่งแล้วเขาจะขยายไปทางนี้เป็นการปลูกผักง่ายๆสไตล์จากกินเที่ยวทำเกษตรนะครับก็ฝากกดไลค์กดติดตามนะฮะในยางรถยนต์นะครับสำหรับเพื่อนๆที่สนใจในการปลูกผักแบบนี้ก็เอาไปลองทำกันได้นะฮะนี่ครับก็ได้มาผมที่ผมขุดย้ายมาเพราะอะไรฮะเพราะมันอยู่ตรงทางรถนะฮะถ้ามันจะถ้าคุณเขาไม่เห็นเขาก็เหยียบเสียดายนะฮะเสียดายก็เลยเอามาปลูกที่นี่นะครับก็มาปลูกที่นี่ฮะลำดับทางนี้ก็เป็นขมิ้นในของเขาเป็นวงเดียวไปเลยฮะขมิ้นอันนี้เป็นขมิ้นดินเหลือก็เอามาใส่ฮะไม่เป็นไรฮะนี่ครับปลูกฝังไปมาตรงนี้
เอาไปถอนกินต้นนอนกินใบกินหัวมันนะครับกระชายฮะย้ายมันไปก่อนครับบรรยากาศยามเย็นนะฮะมืดๆครับก็มีคนช่วยจับถ่ายวิดีโอให้นะครับก็ดีหน่อยฮะโอ้ดีจะทำอะไรก็ถ่ายเองก็นิดนึงนะฮะไม่ต้องไปปลูกเยอะทีเดียวนะค่อยๆปลูกไปเรื่อยๆฮะแล้วเราก็จะได้ผักได้ของกินหลายๆนี่นะครับเห็นไหมนี่ฮะเขาก็จะเริ่มออกของเขาแล้วฮะแต่ผมก็ไม่ได้เอาไปกินนะฮะหัวเล็กๆก็ปลูกไปเลยฮะผมก็ปลูกต่อไปเลยฮะเราขุดมาแล้วก็ปลูกต่อไปเลยเป็นเขาเรียกว่าเป็นการขยายพันธุ์นะฮะไม่ต้องลงทุนนะครับตัวนี้ไม่ต้องลงทุนถ้าไปซื้อเขาผมไปดูมานะฮะประมาณเนี้ยครับ20บาทครับเนี่ยดูในถุงดํา20บาทเนี่ยสําหรับเพื่อนๆใครจะไปทําเป็นอาชีพขายต้นไม้ก็ได้นะปลูกใส่ถุงดําขายนะก็ได้แต่สําหรับผมปลูกกินเองครับปลอดสารพิษแล้วก็ไม่ต้องไปซื้อครับประหยัดนะครับประหยัดประหยัดอะไรประหยัดได้ก็ประหยัดนะฮะการทําเกษตรอย่าไปลงทุนเยอะเหนื่อยกายไม่พอแล้วตังหมดเลยฮะนี่ครับปลูกกระชายในยามเย็นนะครับกระชายนี่ช่วยในเรื่องของการขับลมในระบบของในอะไรนี่ครับท้องอืดท้องอะไรได้ไหมปลูกไปเรื่อยๆฮะเราขุดมันแล้วก็ปลูกมันให้หมดนะฮะก็ปลูกไปอย่างนี้แหละครับไม่ต้องไปเพาะต้นกล้าก่อนนั่นเองเดี๋ยวเขาก็งอกออกมาตามสัญชาตญาณของเขานะฮะนี่ครับปลูกไปเลยฮะหมดแล้วครับมีอะไรเหลืออันนี้ก็เป็นโหระพานะนี่ครับโหระพาจากการกินลาบก้อยนะฮะเหลือก็มาใส่ได้นะนี่ครับปากมันก็แตกออกของเขานะฮะขึ้นก็ขึ้นไม่ขึ้นเราก็ไม่ซีเรียสนะครับตามสไตล์ของผมนะฮะว่าบางอย่างนะผักที่เอาสามารถเอามาปลูกใหม่ได้ที่ซื้อตลาดพวกรากตังโอนะฮะรากตังโอหรือพวกอะไรล่ะโหระพากระเพราแมงลักเงี้ยใช้เสร็จก็เอากิ่งมาปักช้ำได้นะครับเนี่ยครับเสร็จแล้วฮะกระชายเห็นไหมครับมันจะแตกต่างจากภาพลักษณ์เดิมนะครับจากกระมังที่ว่าโล่งๆนะฮะก็จะเป็นตอนนี้ลองถ่ายมุมกว้างดิถ่ายมุมกว้างก็ได้เป็นอะไรฮะกะเพราละเอ้ยไม่ใช่ฮะกระชายฮะอันนี้เป็นการปลูกผักในยางรถยนต์นะฮะผมทำไว้2ที่นะครับจะมีสวนอีกที่นึงตอนนี้ก็กำลังเร่งทำเป็นบ้านผักสวนครัวแบบเกษตรอินทรีย์นะครับเกษตรอินทรีย์ปลอดสารพิษนะครับก็จะทำไว้สำหรับคนที่รักสุขภาพนะมีคนซื้ออยู่นะก็มีคนได้ซื้ออยู่นะครับเขาบอกเขาอยากกินผักที่มันปลอดสารพิษผมก็เก็บไปขายให้นะครับเก็บขายด้วยราคาถูกๆนะเพราะว่าเราจริงๆผักปลอดสารพิษมันดูแลยากกว่าผักที่ใช้เคมีนะครับแต่เราปลูกในพื้นที่จำกัดก็ไม่น่าจะเป็นปัญหากับการปลูกนะครับนี่ครับก็ปลูกเข้าไปตรงไหนมันฝังปลูกได้ก็ปลูกครับกระชายนะครับเสร็จแล้วครับการปลูกกระชายนะฮะมันได้มีขั้นตอนอะไรยุ่งยากเลยนะฮะเสร็จแล้วก็รดน้ำครับรดน้ำเหมือนเดิมครับนี่ครับน้ำก่อนรดให้มันชุ่มไปเลยฮะดูในนี้ครับ
ยู่ในนี้ทั้งหมดนะครับก็กระจายฮะรสขมิ้นนะฮะฝั่งนี้เป็นขมิ้นเป็นขมิ้นชันนะฮะเป็นขมิ้นไทยนะฮะเป็นขมิ้นขาวนะปลูกไว้ในวงหมอเดียวกันนะครับในไอ้ครับสำหรับกระชายนะครับสรรพคุณของเขานะครับมีเยอะแยะมากมายเลยนะครับกระชายที่เรามาปลูกกินกันเนี่ยนะครับสรรพคุณของกระชายนะครับช่วยบำรุงร่างกายนะครับช่วยบำรุงร่างกายได้ดีครับบำรุงธาตุในร่างกายนะครับกระชายเหลืองมีสรรพคุณช่วยแก้ลมวิงเวียนแน่นหน้าอกนะครับเหมือนกับช่วยการระบายในระบายลมนะครับช่วยบำรุงกำลังช่วยบำรุงหัวใจนะครับช่วยบำรุงกระดูกช่วยปรับสมดุลฮอร์โมนต่างๆในร่างกายได้นะครับกระชายช่วยบำรุงกำหนัดแก้อาการกามตายด้านอันนี้คืออะไรก็เราเป็นข้อมูลที่ได้มาจากปีนนะฮะช่วยบำรุงสมองนะครับกระชายช่วยปรับสมดุลความดันโลหิตในร่างกายนะครับสรรพคุณช่วยแก้โลหิตเป็นพิษได้นะครับกระชายมีสรรพคุณช่วยแก้โรคในปากและคอเช่นปากเปื่อยปากแห้งปากเป็นแผลนะครับช่วยแก้ขาวในปากนะครับเนี่ยครับสรรพคุณเยอะแยะเลยครับก็คร่าวๆนะครับช่วยแก้อาการท้องร่วงท้องเดินนะครับช่วยแก้บิดโดยการใช้เง่าสดประมาณ2เง่านำมาบดนี่ครับก็น่าจะเป็นแบบสูตรโบราณนะฮะช่วยรักษาอาการท้องเดินนะครับส่วนมากจะเป็นเกี่ยวกับระบบอาหารการขับลมหรือการขับถ่ายนี่ครับช่วยบำรุงตับนะครับช่วยป้องกันไทรอยด์เป็นพิษอันนี้ดีมากเลยนะครับไทรอยด์เป็นพิษนี่ก็อันตรายนะฮะอีกโรคนึงนะครับช่วยรักษาอาการกระเพาะปัสสาวะเกร็งนะครับหลับกระชายนะฮะช่วยแก้อาการไส้เลื่อนในเพศชายเนี่ยครับช่วยควบคุมไม่ให้ต่อมลูกหมากโตนะครับโอ้สรรพคุณเยอะเลยนะครับนี่ครับที่อ่านตามเพจนะครับที่ข้อมูลได้มานะครับใบช่วยถอนพิษต่างๆนี่ครับใบสามารถเอาไปจิ้มสดสำหรับต้นอ่อนๆ นะครับกระชายช่วยบำรุงเส้นเอ็นให้แข็งแรงนะครับกระชายนะครับช่วยแก้อาการกันหนังศีรษะจากเชื้อราช่วยในการป้องกันเชื้อราได้นะครับช่วยรักษาฝีด้วยมีฤทธิ์ในการต้านเชื้อรานะครับกระชายมีฤทธิ์ในการก่อการอะไรกลายพันธุ์อะไรเนี่ยสักอย่างนี่แหละครับครับก็มีงานวิจัยเยอะแยะเลยนะครับมีงานวิจัยเข้ามาด้วยของมหาลัยเชียงใหม่นะครับเรื่องของการกระดูกนะครับงานวิจัยที่เขาทำมานะครับก็อ่านเป็นคร่าวๆนะครับให้ท่านผู้ชมได้รับฟังกันนะครับสำหรับกระชายนะครับสรรพคุณนะครับก็จะมีประมาณนี้นะครับประโยชน์ของกระชายนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับกระชายนะครับก็การปลูกกระชายนะครับการขยายกระชายนะครับง่ายๆนะครับปลูกในพื้นที่ยางรถยนต์นะครับเป็นพื้นที่จำกัดควบคุมง่ายในการใช้ปุ๋ยนะครับตอนนี้ก็อากาศก็เย็นเย็นมืดแล้วครับมืดยุงเริ่มเยอะแล้วครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด Subscribe กดกระดิ่งนะครับเพื่อเป็นแนวทางในการรับชมคลิปต่อไปนะครับการปลูกกระชายในวงบอนนะครับก็คงจะมีทำออกมาเรื่อยๆนะครับการปลูกเพราะว่าคลิปก่อนหน้านี้ก็ยางรถยนต์มาเยอะนะครับก็จะอันไหนที่มันขยายได้เยอะๆผมจะปลูกในวงเดียวแต่อันไหนที่ว่าจะปลูกสำหรับไว้กินเรื่อยๆก็จะปลูกวงล้อสัก2อย่าง3อย่างอย่างเงี้ยครับเพื่อเป็นการประหยัดพื้นที่ก็สามารถกินได้ง่ายแล้วก็กินได้เร็วนะครับปลูกพืชอายุสั้นนะครับไว้กินในครัวเรือนนะครับจะเป็นพวกผักชีหอมกระเทียมอะไรอย่างเงี้ยครับปลูกไปกินใบกินต้นมันนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็การปลูกกระชายในยางรถยนต์ก็ลองไปทำกันดูนะครับก็
ต้นทุนไม่ต้องเยอะนะครับอาจจะซื้อจากตลาดมาปลูกก็ได้นะครับเป็นการขยายนี่ครับสำหรับเอกชัยก็ครับแค่นี้ก็พอแล้วฮะสำหรับการปลูกกินในบ้านง่ายๆนะครับเป็นเกษตรอินทรีย์นะครับประหยัดต้นทุนนะครับสำหรับคลิปนี้ก็จัดกินเที่ยวทำเกษตรก็ขอจบการถ่ายทำคลิปไว้เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ